สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับร้านมิลค์แมททอยครับผมวันนี้คาสิโมโต้แมกมาเนาะก็อันนี้ก็อยู่เนี่ยแถวบ้านเรานี่แหละครับพอดีพี่เขาเอาเข้ามาบอกว่าเก็บไว้น่าจะร่วมหลายปีแล้วรวมๆน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า5ปีสภาพนะครับเห็นนะเราจะมาปลูกกันแล้วก็จะมาดูว่าตัวไหนที่มันใช้ได้และตัวไหนที่มันใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้ก็รีโมทนะเห็นสภาพของรีโมทก็น่าจะเข้าใจนะว่ามันไม่ได้เล่นเลยนะครับเป็นคือไม่ได้เล่นนานมากขออนุญาตถอดแว่นนะครับเพราะว่าสายตาไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ตอนนี้ที่เห็นเลยนะครับไม่มีลิงชักเลี้ยวนะครับเดี๋ยวผมลองเอาถ่านใส่ตัวรีโมทแล้วก็ลิงชักเลี้ยว1ตัวชุดบังคับเลี้ยวเป็นไงเอ่ยเดี๋ยวจะลองดูกันสปีดเดี๋ยวลองเทสดูกันเนาะใส่ขออนุญาตใส่ถ่านเช็ครีโมทครับเพราะว่ามาตอนแรกแบตเตอรี่ก็ค่อนข้างจะคือจริงๆพี่เขาใส่ถ่านทิ้งไว้ในตัวรีโมทรางถ่านนะจะมองเห็นว่าถ้าเวลาเราใส่ถ่านแล้วจะเกิดปัญหาเห็นนะมันพวกนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าสนิมกินนะครับเพราะว่าฐานพวกนี้ถ้าอายุการใช้งานมันเริ่มหมดมันเสื่อมสภาพมันจะเปลี่ยนสถานะตัวเองนะครับเป็นเหมือนกับกรดออกมานะครับไล่กัดพวกอุปกรณ์พวกนี้นะผมขออนุญาตทำความสะอาดก่อน หรือกระดาษทรายนะครับว้าวใช่ได้ครับคราวนี้เราจะมาลองเทสตัวสปีดกันขอใช้แบตก้อนเล็กเทสดูก่อนนะครับมาครับมาแล้วผมได้ยินเสียงแล้วละลายน่าจะมีแค่ทำความสะอาดนะครับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ลิงก์ชักเลี้ยว1ตัวผมว่าน่าจะจบไม่น่ามีอะไรมาก สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ
ต่อกันต่อกันนะครับกี้ไปหาไอ้เจ้าตัวลิงชักเลี้ยวมันอยู่ข้างในเนาะไม่ได้เอามาหลอกโอเคเดี๋ยวลิงชักเลี้ยวปุ๊บเราก็จะมาใส่ลิงชักเลี้ยวนะครับลิงชักเลี้ยวนั่นมันตรงเมื่อกี้ขาเซอร์โวมันเขาเรียกว่ามันไม่ได้ศูนย์นะก็คือมันเอียงไปนิดนึงนะครับผมก็ตั้งขาเซอร์โวไม่ได้ศูนย์นะที่สุดแล้วก็เดี๋ยวเราจะประกอบลิงชักเลี้ยวกันประกอบกับที่อุ้ยประกอบกับที่เดิมเนาะเดี๋ยวที่เหลือคือทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดน่าจะจบไม่น่ามีอะไรมากก็คือมีแค่เปลี่ยนลิงชักเลี้ยวแล้วก็แบตเตอรี่ใหม่นะครับแล้วก็รอดูว่าที่ชาร์จมีไหมเดี๋ยวผมลองเช็คโชคโอ้ได้โชคโอเคครับจะโอเคเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดกันครับผมสวัสดีครับเป็นไรอ่ะซ่อมดิซ่อมก่อนเห็นหน้าขยันอยู่ไปที่ข้างมันไปเลยเดี๋ยวตั้งเข้าไปช่วยตั้งฝาให้กูจ้ะThank you.
โอเคเดี๋ยวเรามาเล่นรอบสองรู้สึกว่ารถจะกินซ้ายตอนนี้รีโมทผมว่าน่าจะได้แล้วเสถียรแล้วครับถอยหลังนะเดินหน้านะเดี๋ยวลองถอยหลังครับโอเคถือว่าใช้ได้นะจบแล้วล่ะได้แล้วครับโอเคครับสวัสดีครับ